ขณะที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธประธานพรรคเพื่อไทยนะคะก็แถลงว่าจะขอพึ่งพระบารมีเพื่อยุติความรุนแรงในครั้งนี้ค่ะอยู่ในหัวใจของพวกเราในวันนี้นั่นก็คือขอรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้กับพี่น้องคนไทยให้กับพวกเราด้วยเพราะกระผมคิดว่าถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวกระผมยังไม่แน่ใจต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นภายในวันสองวันข้างหน้านี้ทางนี้พลเอกชวลิตเชื่อว่าในอีก 2-3 วันนะคะจะเกิดเหตุรุนแรงอีกครั้งจากการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่แต่ยังเชื่อในตัวของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกว่าจะไม่เป็นผู้ทำร้ายประชาชนค่ะนอกจากนี้พลเอกชวลิตยังได้ออกแถลงการร่วมกับนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยุติความรุนแรงหยุดการสังหารประชาชนแล้วก็ต้องรับประกันไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มอีกค่ะรวมทั้งให้ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนนะคะชุมนุมได้ตามปกติรวมทั้งต้องเลิกปิดกั้นสื่อแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนด้วยค่ะ